กรุงเล็บมฤตยูบทที่หนึ่งจะไปไหนหรือทิศสอนเสียงของผู้ใหญ่บุญมาร้องถามลูกบ้านของตัวเองด้วยความสงสัยย้ายไปอยู่ที่บ้านกุลาดำหนะสิลุงผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เสือมันกวนเหลือเกินแล้วล่ะแต่ละวันเป็ดไก่วัวควายหายไปทีละตัวสองตัวจนจะหมดเล้าอยู่แล้วคืนอยู่ต่อไปฉันกลัวว่ามันจะเปลี่ยนจากสัตว์เลี้ยงเป็นคนในครอบครัวของฉันเข้าหนะสิลุงผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ต้องระวังตัวให้ดีแต่ฉันว่าลุงผู้ใหญ่กับครอบครัวก็น่าจะพากันโยกย้ายได้แล้วนะเพราะคนอื่นๆเขาก็เตรียมจะย้ายหนีเสือเหมือนกันแต่ที่พวกเขายังไม่ไปก็เพราะว่าเขารอฟังว่าลุงผู้ใหญ่จะว่ายังไงทิศสอนพูดจบเขาก็เดินไปขับเกวียนของเขาไปทันทีเฮ้อผู้ใหญ่บุญมาถอนหายใจก่อนจะเดินหันหลังกลับเข้าไปในบ้านโดยไม่พูดอะไรอีกผู้ใหญ่อยู่ไหมเสียงของใครบางคนที่เรียกหาผู้ใหญ่บุญมาทำให้ป้าสีผู้เป็นเมียของผู้ใหญ่บุญมาต้องหันไปมองทันทีพี่ผู้ใหญ่ไม่อยู่หรอกมีอะไรสั่งไว้ได้ฉันมีหนังสือจากทางการมาให้ผู้ใหญ่นะพี่สีเมื่อวานฉันขับเกวียนเอาของป่าไปขายที่ในเมืองมาทางการเขาเลยฝากหนังสือมาให้เอาวางไว้ที่แคร่หน้าบ้านนั่นแหละเดี๋ยวพี่ผู้ใหญ่มาข้าจะบอกเขาให้ก็แล้วกันป้าสีพูดจบแกก็เดินกลับเข้าครัวไปหุงข้าวต้มแกงของแกเหมือนอย่างเช่นทุกๆวันที่ผ่านมาอะไรกันวะคนบ้านนี้ไม่ลงมาให้เห็นหน้าเห็นตาบ้างเลยทำตัวลับๆล่อๆยังไงพี่ลึกชายวัยรุ่นที่เอาหนังสือจากทางการมาให้บ่นพึมพำก่อนจะรีบเดินจ้ำอ้าวออกจากบ้านของผู้ใหญ่บุญไปอย่างรวดเร็วบนทางสายหลักของหมู่บ้านวันนี้ยังมีเกวียนของชาวบ้านขับผ่านไปผ่านมาเป็นระยะพอให้ดูไม่เงียบเหงาเปงเปงไม้ยามกเสียงของบางสิ่งบางอย่างถูกทุบลงบนแผ่นเหล็กแว่วมาไกลๆนี่เราเป็นคนทำให้ลูกบ้านเดือดร้อนหรือเปล่านะถ้าเราย้ายไปจากที่นี่ทุกคนก็ต้องย้ายตามเราไปอย่างแน่นอนผู้ใหญ่บุญมาเดินคิดไปเรื่อยโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าบัดนี้ได้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินตามหลังของเขาไปอย่างเงียบๆกลับมาแล้วหรือจ้าพี่ผู้ใหญ่เสียงของผู้เป็นเมียที่ร้องทักทำให้ผู้ใหญ่บุญมาต้องหยุดความคิดลงทันทีข้ากลับมาแล้วเช้านี้เองทำอะไรกินบ้างล่ะเช้านี้มีปลาเค็มทอดเนื้อแดดเดียวย่างแล้วก็น้ำพริกผักต้มจ้าพี่อ้อเช้านี้ฉันหุงข้าวสวยนะพี่พอดีข้าวเหนียวที่บ้านเรามันหมดเสียแล้วปลาร้าปลาเค็มเนื้อแห้งพริกเกลือหมดเกลี้ยงเลยล่ะเจ้านางสมศรีบอกผู้เป็นผัวด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยฉันลืมบอกพี่เลยว่าเมื่อตอนเช้าไอ้จักมันเอาหนังสืออะไรจากทางการมาให้พี่ก็ไม่รู้ฉันบอกให้มันเอาวางไว้ที่แคร่หน้าบ้านน่ะจ้าเอาไว้ก่อนเถอะข้าขออาบน้ำอาบท่าสักหน่อยเดี๋ยวค่อยอ่านดูก็ได้ผู้ใหญ่บุญมาบอกแล้วเดินหายไปทางหลังบ้านเพื่ออาบน้ำตามที่เขาได้บอกกับผู้เป็นเมียทันทีเมื่อผู้ใหญ่บุญมาและครอบครัวได้กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนทันทีไอ้เปียกลูกชายคนเดียวของผู้ใหญ่บุญมาและนางสมศรีออกไปวิ่งเล่นกับพวกเด็กๆรุ่นเดียวกันในหมู่บ้านอีกตามเคยนางสมศรีเก็บถ้วยชามไปล้างที่ท่าน้ำหลังบ้านส่วนตัวของผู้ใหญ่บุญมานั่งอ่านหนังสือที่ทางการฝากมาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดมีอะไรหรือเปล่าพี่ฉันเห็นพี่นั่งทำหน้าเครียดอยู่ตั้งนานสองนานแล้วเสียงของเมียคู่ทุกคู่ยากถามด้วยความเป็นห่วงหนังสือของทางการเขาว่ายังไงบ้างล่ะพี่หนังสือจากทางการเขาบอกว่าให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ย้ายไปอยู่ที่บ้านกุลาดำให้หมดเพราะอีกหน่อยที่นั่นจะถูกขึ้นเป็นอำเภอทุ่งกุลาส่วนที่นี่เขาจะเอาไว้ทำเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรของเขาข้าก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ใหญ่บุญมาบอกกับผู้เป็นเมียถึงเรื่องที่เขากำลังคิดหนักอยู่ในเวลานี้ก่อนจะพูดต่อว่าเองไปเตรียมเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเอาแต่ของที่จำเป็นไปก็พอบ้านกุลาดำมันก็อยู่ไม่ไกลจากที่ที่เราอยู่มากนักหรอกเดินทางกันครึ่งวันก็ถึงเดี๋ยวข้าจะเดินไปแจ้งข่าวให้กับลูกบ้านทุกคนได้รู้พวกเขาจะได้เตรียมตัวเก็บของเพื่อออกเดินทางกันในวันพรุ่งนี้ได้จ้ะพี่ผู้ใหญ่ฉันจะไปเตรียมเก็บข้าวของเดี๋ยวนี้แหละจ้ะถ้าพี่เจอไอ้เปียพี่ก็บอกให้มันมาช่วยฉันด้วยนะจ๊ะนางสมศรีบอกกับผู้เป็นผัวก่อนจะเดินกลับขึ้นบ้านไปอย่างเงียบ